150,000 บาทนะครับ 150,000 บาทแล้วที่2เท่าไหร่ครับ 50,000 บาทนะฮะไม่ใช่น้อยๆแต่หายไปแสนนึงนะครับและนี่คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คนะฮะที่มาแข่งที่หาดใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวบินมาพร้อมกันเลยใช่หลายคนอาจจะมองเฮ้ยพี่ที่หาดใหญ่ทำไมมีระดับที่ค่อนข้างโปมาขนาดนี้ในที่ผ่านๆมาก็มีระดับนี้มาเยอะอยู่เหมือนกันด้วยแล้วไม่ได้แปลว่าเขาจะครอบรอบชิงนะบางทีเขาอาจจะตัดกันเองก่อนบังเอิญเจอกันก่อนและอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับในวันนี้ที่พิเศษเพิ่มมาคือเอ็นโตเล่นได้อยู่แล้วจากตั้งแต่แพทที่แล้วไปตัวนึงตัวนึงซิปเลยไม่รู้ว่าจะเลือกซิปไหมแต่ไม่ได้เลือกแล้วแหละโดนแบนไปแล้วนะฮะเล่นได้เหมือนกันนะครับเลยต้องแบนนี่ออกไปแล้วฟอร์เรนติโน่หลุดมาครับและพลังแฝงในช่วงนี้ค่อนข้างจะซัพพอร์ตฟอร์เรนติโน่ด้วยใช่ครับยิ่งเป็นทางด้านของเดวิลอเวกินโอ้โหคือก๊อตมากพอใช้อัลติเมทใช่ไหมครับสกิลเนี่ยที่ใช้ไปก่อนจะลดคูลดาวน์ประมาณ 50% แล้วก็ลบไปเรื่อยๆแล้วก็ได้การต้านทานความเสียหาย 10% ด้วยคือเป็นสกิลที่เหมาะกับจะพวกที่ไฟเตอร์ไฟเตอร์อะไรประมาณนี้ไฟเตอร์เหมาะกับฟอร์เรนติโน่เหมาะกับบริกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับสายเข้าไปลุยนะครับคือมันจะทำให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นคือตัวฟอร์เรนติโน่เนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องโจมตีธรรมดาเลยเก่งเรื่องการกดสกิลใช่ครับถ้าเกิดว่ากดสกิลได้นะโดยเฉพาะ52เนี่ยได้บ่อยๆมองเลยว่าบันเทิงมันจะมีอันนี้ครับพลังแฝงสีแดงที่เป็นชาโดว์เบลดครับที่พอเคลื่อนที่ปุ๊บใช่ไหมครับจะได้ทางด้านของโบนัสได้เบลขึ้นมา yeah. ซึ่งผมก็ไปลองกับฟอร์เรนติโน่เหมือนกันแค่พี่แกโยกตัวที่แบบสกิลมันโยกปุ๊บแค่ได้พลังแฝงนั้นด้วยและมันสามารถเก็บแต้มได้3ครั้งนะครับพลังแฝงนี้นะแล้วก็แต่ละครั้งจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30นะบวกกับลิเวลที่เพิ่มขึ้นตามคือบวก5ต่อลิเวลก็คิดดูถ้าเกิดว่าลิเวล15คูณ5เข้าไปก็เยอะเยอะอยู่นะเป็นร้อยอ่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดาเมจแค่30แต่พลังแฝงอันนี้มันไม่มีคูลดาวน์คือมันเคลื่อนที่ปุ๊บมันแทงปุ๊บดาเมจเพิ่มแล้วคือฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันแทงมันโยกมันแทงมันโยกมันแทงมันโยกอยู่แล้ว3ครั้งก็คิดคร่าวๆแล้วก็ได้90บวกกับลิเวลอีก5นะครับก็อย่างน้อยครั้งแรกถ้าเกิดว่าใช้เต็มๆถึง95นี่ยังไม่รวมกับไอตัวของ Devil Awakening เลยนะและนี่คือเหตุผลครับที่ทำไมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คถึงหยิบฟอร์เรนติโน่มาตัวแรกส่วนทางด้านของโคบายาชิครับมีเป็นเรียวมาเซเนียลและก็มองมาที่ลินดิสหรือเปล่าอะเซเนียลเนี่ยถือว่ากลับมานะจากที่มีพลังแสงสีเขียวเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าเซเนียลเนี่ยค่อนข้างจะโดนกระทืบบ่อยอาจจะไม่ตายแหละแต่เขาก็โดนทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอยู่ติดกับป้อมแล้วอาจจะโดนดายได้แต่พอมีพลังแฝงที่ยิงใกล้ป้อมปุ๊บได้ป้องกันเพิ่มมันยืนสบายครับคือเป็นตัวง่ายคือขาดดาเมจช่วงแรกพลังแฝงครับอย่างตัวของนะครับฮิวแมนนะชื่อจะเป็นสายสีเขียวพลังแฝงสีเขียวนะจะทำให้เขาเนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดคือมันทำให้ตัวสู้กับตัวหนาๆเล่นได้และยิ่งมาตัวผ่านก็ยิ่งสู้ได้อีกนะครับคือมันมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่ใช้ประสิทธิภาพของฮีโร่มากขึ้นท้ายครับโคบายาชิครับก็หยิบมาเป็นลินิตจริงด้วยฮะแล้วก็แบนเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวน่าสิน่าของบูล่าเสียดายนะอยากเห็นซิปครับเพราะซิปที่บอกเลยครับเมนผมโอ้โหเล่นบ่อยมากผมลองเล่นตัวอื่นที่ทำไมยับเล่นซิปชนะรัวเฮ้ยทำไมอ่ะซิปเพราะว่าเป็นตัวปวดนะเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลได้กับฝั่งตัวเองเท่านั้นต้องถามว่าปวดใครปวดทีมเขาหรือทีมตัวเองก็รับก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะฮะโอ้เราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คครับแบนเป็นเบาด้ามไปอะครับผมคือตอนนี้การดาฟแต่ละตัวเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับเมฆาเก่าๆเนาะต้องไปดูในเกมแหละว่าเรื่องของพลังแฝงเนี่ยจะมีผลกับรูปเกมขนาดไหนมันมีผลต่อตัวแครี่ช่วงต้นเกมอยู่ค่อนข้างเยอะต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะสายสีฟ้าหรือแฝงสีฟ้าที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสกิลอย่างอาร์ติกอฟที่มันกดใช้และใช้แต่ตัวเองและไม่โดนสถานะอะไรเลยได้หรือจะเป็นแบบสถานะแบบเดสิเคิลนะครับได้ตั้งแต่แรกเลยคือแต่ว่าต้องรอ3นาทีก่อนนะใช่ใช่คือต้องรอ3นาทีคือไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกคือต้องรอเวลาก่อนแล้วถึงจะสามารถใช้สถานะนั้นได้1 ครั้งต่อเกมนะทุกคนใช่1 ครั้งต่อเกมแต่มันมีผลต่อต้นเกมคือถ้าหลายคนดูการแข่งขันมาเนี่ยจะเห็นว่าต้นเกมสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ตายคุณรอดจากทีมไฟได้เนี่ยนะคุณจะสามารถทำอะไรต่อได้เกือบจะเสมอโอ้แล้วเหมือนโคบายาชิน่าจะไม่แดงตัวสุดท้ายด้วยฮะหรือเปล่าหรือว่าทีมภาพยังไม่ตื่นก่อนดีกว่าแต่มันขึ้นล็อกแล้วนะอ้าวแล้วนะไม่แบนตัวสุดท้ายจริงครับเลยไปเล่นแอนเนตฮะเชพเปิดมาเป็นแอนเนตครับสายซัพพอร์ตอ่ะก็เหมาะกับค่อนข้างพลังแสงสีเขียวเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรสเลสที่ผ
กิลปุ๊บจะมีดาเมจเวทรอบตัวอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ Red Team's turn มีหลายอย่างนะครับมีทั้งตัว Forest Wanderer นะคือพอไม่ได้ต่อสู้เนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานาด้วยนะครับและการติดครั้งต่อไปเนี่ยจะลดความเร็วผู้ต่อสู้เหมือนพิสกิลฟีเพิ่มนะครับพิสโลเพิ่มพิสโลเพิ่มมานะครับแม้ว่าจะ 30% แต่มันก็ทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยช้าลงและสามารถอยู่ในระยะสกิลของเราได้นะมันมีจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนยืมสกิลลัมเบอร์มาใช้อ่ะจากระยะไกลไม่ว่าจากระยะไหนนะพื้น 30% ใน2วินาทีนานนะคือดาเมจคุณหายไป 30% น่ะคือมันเพิ่มโอกาสรอดให้กับเพื่อนร่วมทีมที่โดนเล็งจากแฮร์รี่ฝั่งประตูได้โหแล้วเมื่อกี้ผมพูดไปถึงชื่อเป็นไม่ใช่ท่าทางของโคเรสนะเป็นเทเชอร์เรสโอ้แล้วตาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสตาร์ครับหยิบครบแล้วฮะหยิบตูเลนกับเอนโซมาด้วยเอนโซนะฮะเอนโซเนี่ยเราได้เห็นแล้วที่ท่าทางของไทยไปโชว์ตอนที่เป็นครับไปตามโอ้โหฮอตมากฮอตเกิดอันนี้ก็โหดป้ายนะฮะน่าจะใส่เป็นพลังแฝงด้านของเดฟเดสเทรดเวลที่พอตีปุ๊บเนี่ยพอเขาสิบแต่ปุ๊บจะได้การรีเลื่อนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ทำหน้าของจอกรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับคือเป็นสายที่ค่อนข้างบอกกับตัวเฉพาะอย่างตัวตีเร็วๆไม่ว่าจะเป็นคิวก่อนคิวก่อนที่ก็น่าสนใจเป็นโซนาคอนหรือจะเป็นโมเลนอะไรพวกนี้ได้นะฮะนั่นแหละครับนี่คือเป็นมิติใหม่ใช่ RV เลยเอาจริงอ่ะเราก็จะพยายามพูดให้ครบมากที่สุดนะแล้วก็ทูเรนเนี่ยก็จะเอาพลังแฝงสีเขียวเอ้ยขออภัยสีเหลืองมานะครับส่วนมากคือเป็นพลังแฝงที่จะเพิ่มโล่นะเพิ่มโอกาสรอดให้กับเพลย์เพราะทูเรนเนี่ยมันจะต้องเอาตัวเข้าไปแลกเพื่อเก็บสแต็กโอ้แต่บอกเลยครับว่าทูเรนเนี่ยมีพลังแฝงช่วยก็จริงแต่ด้วยแพทปัจจุบันตัวเขาเนี่ยโดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอาจจะพูดเรื่องพลังแฝงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าดูจุดนึงเนี่ยในแผนที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าที่เปลี่ยนไปปุ๊บแล้วยิ่งตัวเลนโดนเนิร์ฟในเรื่องของทันเดอร์แคปครับปกติเนี่ยมันช็อต 100% ใช่ไหมถ้าช็อตใส่คีฟจะเหลือแค่ประมาณ 75% เท่านั้นมันทำให้ตัวเลนเนี่ยอาจจะเคลียร์มันมีคนพิเรนเนี่ยเอาเข้าป่าเขาเลยปรับลดลงมาคนที่อยู่ในเลนนะครับมาเริ่มการแนะนำสายมือครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปาร์คนะฮะโรมิโอเล่นเชลนาครับแล้วก็เซนเชนะครับเล่นตัวของเอนโซนะครับมาร์กี้นะครับฟอร์เรนิโน่ครับมอนซีนะฮะเล่นเป็นทูเรนและสุดท้ายครับซอรี่นะฮะเล่นเทรดส่วนทางด้านของโคบายาชิครับดอนตี้ครับเล่นเป็นทางด้านของแอนเน็ตครับแล้วก็ทางด้านของตะวัน STR ครับมาเป็นเอลซูครับแล้วก็ทางด้านของ GIIV ฮะมาเป็นลินครับแล้วก็ปั้นนะฮะเป็นเรียวมาแล้วสุดท้ายไกรทองนะฮะเป็นจระเข้ครับเป็นสีเดียวจระเข้เป็นสีเดียวนี่เอาหาตั้งแต่แรกเลยนะดีไม่มีชาละวันมาด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าชาละวันมาครบ7ตัวเนี่ยจะแก่กลายเป็นชาสัปดาห์ได้หรือพี่อันนี้สดหรือเปล่าพี่สดเลยสดใช่ไหมชาละสัปดาห์แล้วนี่ครับในเรื่องของตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นใส่พลังแฝงมาค่อนข้างเยอะจะเป็นนี่ครับจะเป็นริเวอร์เทรดเดอร์พออยู่ตรงน้ำปุ๊บตัวนี้เร็วขึ้นสุดหน่อยแต่ที่นี่ก็ได้แค่ใส่ถึงทีครับโอ้และเร็วมากครับใช้สกิลสวนกลับมาทันทีนึกว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเอาตุ่มมาเลนกลางเพราะว่าเจอกับตัวเลนสุดท้ายเนี่ยถ้าเอาเรียวมะไปยืนกับเทลนัทก็น่าจะยากและสังเกตนะครับตัวของแอนเน็ตเนี่ยจะมีพลังแฝงติดมือไว้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับแต่จริงอ่ะหยิบสีเขียวมาครับแล้วก็จะมีพลังแฝงที่เดินบนน้ำวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีอัตราลิเจนที่ดีขึ้นโอ้แล้วนี่ครับดูไอเทมด้านล่างให้ดีทุกคนนะครับจะเห็นตูเลนนะครับมีอัคซ็อปอยู่อันนั้นก็เป็นพลังแฝงนะ3นาทีแรกจะสามารถกดได้1ครั้งใช้ได้ครั้งเดียวนะทุกคนครั้งเดียวใช้แล้วกดขายไม่ได้นะกดขายเอาตังค์ไม่ได้นะใช้แล้วหายเลยแล้วก็จะมีเดสเทลนะครับแต่เดสเทลนี่ก็ต้องรอเหมือนกันนะฮะหนาวครับเข้ามาตรงกลางนี้ครับซอรี่ครับโดดไปค่อนข้างหนักหน่วงนะต้องระวังครับเรื่องของพลังแฝงนี่มันทำให้ผู้เล่นต้องคิดเพิ่มขึ้นนะใช่ครับผมจับเป็นใจครับเราเมื่อกี้ยิ่งเทเนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่เขียวรอๆก็เป็นพลังแฝงกันหนึ่งเหมือนกันเช่นเอฟโฟสี่ทีพอโดนตีครบ20ครั้งเนี่ยเขาก็จะเปิดระเบิดพลังออกมาแล้วก็ทำให้สตาร์ทตัวรอบตัวด้วยใช่ครับเหมาะกับตัวรับตีรับเท้าอ่ะโอ้โหแต่ตัวตอนนี้ฮะดึงเข้ามาสตาร์ทหนึ่งทีครับเอาพลังแฝงทำงานเลยฮะโอ้ชิลขึ้นเลยฮะโอ้ทีมสีแดงครับนี่แสดงว่าหน้าของเอนโซเนี่ยหน้าคุณเจอรูปไวโอเลตสกินใหม่ที่ไหนเนี่ยในเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่เนี่ยทำไงครับก็ทำถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กแล้วก็เอารูปนั้นของคุณเนี่ยไปลงใน Facebook พอโพสต์ Facebook ปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็แฮชแท็กแล้วก็ม
นำรูปนั้นเนี่ยไปยื่นให้ทางรีเซพชันแล้วเขาก็จะให้โค้ดนั่นแหละหรือถ้าใครอาจจะไม่เข้าใจเข้าทางหน้าของเพจคาริน่าเอาบีคาร์เรนได้เลยเขาก็จะอธิบายกิจกรรมหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างครับผมตอนนี้เกมเริ่มกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วครับเข้าไปอินเวดปากเขาเลยนะฮะทีมของการที่เด็ดปากคือได้เปรียบค่อนข้างมากนะเพราะว่ามีทั้งไฟเตอร์แล้วก็มีทั้งตัวแอสซิสต์เนี่ยที่สามารถเข้าถึงด้วยผมเป็นอะไรที่เนี่ยเป็นแค่ที่ถึง2ตัวด้วยกันด้วยอาจต้องเล่นแบบเซฟเซฟก่อนแต่ผมชอบแบบใหม่และดูคมชัดขึ้นมากเลยนะดูชัดขึ้นเนาะนี่ครับภาคด้วยเดินไปเจอปุ๊บทำการล้างตัวนะครับเคออสแอโร่โดนสวยงามครับแล้วตอนนี้ลินลินพยายามดูที่หนีครับแต่มีอันเซนเดอร์ลงมาเซฟได้สวยงามมากครับสองดีกันคนที่โดนแทนครับโอ้และพลังแบกกำลังจะทำงานอยู่แล้วครับแต่ไม่สำเร็จนะตายไปก่อนครับเก็บเงินปัดได้ครับโคบายาชิแต่ว่ามีตัวของมาร์กี้และเซชันเกครับที่มาจากเลโกนครับเก็บเดลมาไปได้เช่นกันครับเป็น1ต่อ1เคลโอ้เซฟได้สวยนะสำหรับซีเนียร์ครับแต่สุดท้ายบริเวณมีสปาร์คมาร์กี้ครับฟอริติโน่ด้วยการที่เอาพลังแฝงหรือว่าเทรดเดอร์มาวิ่งเร็วมาเติมจากด้านบนด้านล่างได้ทันครับทำให้เก็บได้อีกคิวแรกๆกันไปคนละ1ตัวมันทำให้แบบอะไรก็แบบดูคาดเดาลำบากมากนะใช่ครับคือมันทำให้เราต้องคิดมากขึ้นว่าแบบเขาเอาพลังแฝงอะไรมาทำไมวิ่งเร็วมาขนาดนี้มันดีมากเลยนะคือผมเห็นบางตัวเนี่ยที่หยิบพลังแฝงวิ่งเร็วมาตรงน้ำใช่ไหมครับแล้วเอาสปินมาถ้าเขากดเนี่ยคือไม่ต้องไล่แล้วครับปล่อยวิ่งไปเลยถ้าเกี่ยวเขาไม่ได้นะตั้งแต่แรกก็ปล่อยไปเลยอะคือวิ่งไม่ทันเลยอะลินดิสเนี่ยถูกบัฟมาด้วยพลังแฝงเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนเดิมแหละนะถ้าเกิดว่าวิ่งเข้าคุมไม่ได้ก็ตายสถานเดียวใช่ครับคือไอการวิ่งตรงน้ำ 10% เนี่ยไม่ช่วยเลยนะถ้าสมมติว่าคุณโดนสตาร์ทก่อนสำหรับลินดิสอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ยิงครับและโฮลี่ทันเดอร์ทำงานบอกเลยว่าแรงมากนะครับและสกิลโฮลี่ทันเดอร์เนี่ยที่เป็นพลังแฝงเนี่ยมันสามารถลดดาวน์ได้ก็มูแล้วเซนเกสวยงามครับดึงแอนเดตมาแต่ตัวนี้ครับยังกินค่อนข้างยากอยู่เนี่ยโอ้เกี่ยวลำบากครับสวยนะเมื่อกี้แต่มันเป็นแอนเดตใช่แต่จริงอ่ะมันก็ถูกตัวแล้วนะเพราะว่าแอนเดตก็ไม่ได้เป็นตัวที่หนามากแต่เพราะว่าเป็นสกิลในการเอาตัวรอดเยอะโอ้แล้วในเกมนี้เนี่ยลินดิสเหมือนไม่ได้เอาท่าโคลี่ทันเดอร์มานะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่มาร์กิตเลยอาจจะเอาท่าของแกเป็นดิชันมาในการป้องกันตัวหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับเน้นการันตีว่าจะเอาตัวรอดหรืออาจจะแกงมาอย่างอัปเดตมายิงเพื่อที่จะเก็บสแต็คครับ3ทีก็ไประเบิดใส่เพื่อนก็ยังไม่เห็นเหมือนกันต้องรอดูผมคิดว่าน่าจะเป็นโลมากกว่าเพราะเห็นเขายิงได้หลายดอกสำหรับการโดนฮีโร่มาด้านล่างครับ3คนครับดายโรมิโอโอ้โหแล้วเสียฟิกเกอร์ก่อนนะโอ้แล้วมาดูนะครับเลยฮะว่ามาแบบนี้ครับดูตรงแล้วโลทำงานไหมโลก็ยังไม่ทำงานตายนะฮะไม่รู้ว่าแฝงอะไรครับแต่ตอนนี้แฝงไปด้วยชีวิตที่ไม่มีใครเอาตัวรอดได้ครับแล้วดูเอ็นเตอร์ฮะทัศน์ทำงานครับทำเพจครับฆ่าได้โอ้โหและดูการที่เขาเอาโลขึ้นมาเนี่ยทำให้เขามีโอกาสรอดมากขึ้นครับที่พลังแฝงของเอ็นเตอร์อุ้ยลูกพลังแฝงเคียวครับเกือบตายโอ้เมื่อกี้นี่เลือดเด้งมาแล้วน่าจะตายไปแล้วด้วยซ้ำนะโอ้แต่สถานะอิมูนขึ้นมาได้ไม่เห็นครับแต่ดูว่านี่ฮะโอ้คือนี่แต่ละคนครับหยิบโล่มาหมดเลยฮะสำหรับฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คครับคือตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คเนี่ยรอดเพราะพลังแฝงหมดเลยใช่ครับการเรทโพซิชั่นนะฮะโอ้แล้วยังมีพลังแฝงเคียวอีกด้วยเนี่ยพอเล่นปุ๊บคุณจะได้เหรียญมาและรอแลกวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้แลกนะฮะหรือใครอาจจะคิดไม่ออกเป็นสกินมาจ้าไฟนั่นเองครับผมบอกเลยว่าอลังการข้างมากสกินนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นภาพครับไปดูในเพจของ RV อ๋อไม่ได้ไปดับฮีโร่ใช่ไหมฮะโอ้ฮีโร่นี่แหละอ๋อฮีโร่เออนึกว่าคนคอนเทนต์ใหญ่มากเลยกระใหญ่มากแค่อีกเลยตอนนี้ไกลทองพยายามจะหนีครับแต่โดนเกี่ยวไว้ครับทำให้บินต่อไม่ได้ครับเรียบร้อยไกลทองเดินชาละวันเข้าไปทุกปรับตลอดการโอ้แล้วไปเวต่อตอนนี้แล้วตอรี่ครับโอ้เล่นยากอะตอนนี้คือโคบายาชิเนี่ยตัวที่ขึ้นที่สุดเนี่ยซีเดียวยังอาวัยขนาดนี้เลยแล้วแต่ละตัว 3-4 ตัวเนี่ยที่ไม่ค่อยอื่นเนี่ยมันจะรอดได้ไงฮะโอ้แล้วเดี๋ยวมากลางฮะวอเลนติโน่เริ่มเรียกว่าพลังพุ่งพลาดแล้วฮะเริ่มบ้าเริ่มพลังไปแล้วใช่ครับแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าลินดิสเอาอะไรใช่ครับโอ้ไปแล้วมาตรงนั้นนะโอ้โหแล้วเก็บเล็กเก็บน้อยมาได้แต่ด้านบนครับก็โดนอยู่ดีนะคอมเป็นเกมที่ก็ค่อนสนุกเลยทีมโจนชอบมากเลยนะเราไม่เห็นเอฟเฟกต์โคลี่เดนเดอร์ไม่น่าเสียเพราะว่าเป็นเหมือนถ้าตัวในเอลสูงหน้าเห็นก็น่าจะเห็นอยู่แล้วครับปึ๊บไหนลองสิให้เห็นให้ชื่นใจหน่อยพลังแฝงส่วนมากจะมีผลกับฮีโร่เท่านั้นนะฮะใช่ครับแล้วผมทำนี้ไม่มีไม่งั้นนี่โอ้โหบอกเลยบันเทิง
าแล้วมังกรตัวนี้ครับทิ้งสายยัดเข้าไปครับและตัวมังกรเก็บตัวทั้งฝั่งโบดามิเซ็ตแล้วก็มังกรครับมีรับดาเมจด้านหน้าครับมั่นใจด้วยพลังแฝงของตัวเองเล่นยากมากครับตอนนี้โคมาฮาชิครับแต่คือด้วยแมปใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างทำให้ลูกเกมเนี่ยช้าลงไปเหมือนกันในช่วงต้นเกมเพราะว่าป้อมเนี่ยก็โดนปรับมาให้มีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น50ด้วยกันคือคนจะต้องไปเน้นเรื่องของการเก็บมังกรมากขึ้นมากกว่าจะไปทะลวงสิ่งก่อสร้างครับฝั่งข้างตั้งแต่แรกเลยแล้วถ้าสังเกตอีกจุดนึงเนี่ยเริ่มที่จะไม่เห็นการโซโล่คิวสักเท่าไหร่จะเป็นเน้นทีมเวิร์คค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยความที่พลังแฝงเนี่ยมันก็เอื้อหนุนให้รอดในจังหวะสุดท้ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นการจะโซโล่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่นำจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากในแบบนี้ดูครับเลือดเหลือน้อยขนาดนั้นครับแล้วดึงมาดีว่าเกี่ยวไม่ทันนะชัดเจนนะเมื่อกี้โดดไปด้วยท่าแรกแล้วนะครับบางทีถ้าฟิกเกอร์ช้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนเกี่ยวกลับมาด้วยระยะไกลขนาดนั้นได้เลยนะใช่ครับเป็นคอมโบแล้วเป็นกับทีมคัพเชตโอ้ดีไงนะครับใช่ไหมครับเดวิลเอาไว้ที่นิ่งแต่ตอนนี้ครับมันคือทำงานฟอเรนติโน่ครับโอ้โหเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับนี่คือ1รุม4และมอนครับเข้าไปหาตัวอย่างแอสเซทครับผลการทันทีครับวีโอครับนาทีของเขาคือการยิงสิ่งก่อสร้างครับด้านซ้ายมีเร็วมากครับคอยที่จะแทงอยู่แต่ดูครับตัวของมอนซีครับกระโดดเข้าไปใส่เอลสูงครับไม่สามารถยิงได้โดนเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปแอสเซทเกือบตายเอาตายเอาตายไปครับโอ้เป็นพลังของมังกรนะที่เก็บมานะครับโอ้โดนบัฟมังกรตายเฉยครับโอ้ตอนนี้ครับป้อมด้านขวาก็ไม่น่าเหลือตอนนี้โคบายาชิเหลือแค่ป้อมด้านในเท่านั้นครับทีมทาวเวอร์ has been destroyed น่าจะเป็นเคิร์ทอัปเดตเคิร์ทอัปเดตใช่ใช่ที่พอยิงครบ3ทีปุ๊บก็จะมีดาเมจรอบตัวสีแดงโผล่มาตรงขาของศัตรูแต่ถึงแค่ว่าวางแสงนั้นมันดูแรงจริงนะครับมันจะมีดาเมจ2รอบนะครับครั้งแรกที่ติดแล้วก็ครั้งแรกที่วนรอบตัวครบแต่เพียงแค่ว่าจะไม่ต่อเนื่องเหมือนโคลิชเดอร์ใช่ครับมันกูดาวค่อนข้างหนาแล้วใช่ครับเพราะว่าตัวคอนดูเซอร์เนี่ยมันสามารถลดลูกดาวด้วยการโจมตีหรือว่าใช้สกิลได้แต่ใช้15วิแล้ว15วิเลยครับต้องรอใหม่อีกทีนึงเอาละครับโคบายาชิครับจะต้องหยุดการทะลุตัวรวงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คให้ได้ก่อนครับถ้าทุกคนดูให้ดีเขายังไม่เสียป้อมเลยไม่เสียป้อมเดียวด้วยฮะเล็บยังแทบไม่ลดเข้ามาตอนนี้และดูแต่ละตัวจะเอาอะไรไปฆ่าในช่วงนี้ครับคือพลังแฝงของพิจารณาในลิเกตโพลิชันเนี่ยเป็นโกลอ่านว่าอะไรแล้วตอนนี้เป็นโล่โล่สีเหลืองเนี่ยมาทั้งเร็วนะตัวของตัวพิเดนแล้วก็เอ็นโซนะครับคือสามตัวนี้เนี่ยยิ่งเลดเกมไปโล่ก็จะหนาขึ้นใช่ครับจะต้องจับให้ได้แล้วก็จังหวะที่พร้อมจริงๆว่าเก็บตัวของพิเดนในสปาร์คให้ได้ครับโอ้โหโซ่ใส่ไกลเกินเบี่ยงมาแต่ไกลนะครับยิ่งเบี่ยงโซ่นานครับโซ่ยิ่งไกลนะครับแล้วตัวเองก็วิ่งยิ่งวิ่งเร็วด้วยและได้มาเป็นโคมิอาร์มนะครับเด็กโตบอกเลยว่าฟาดยับครับและซอรี่ครับหนาขนาดนี้ครับพลังแฝงครับกำลังจะเริ่มทำงานครับจะเห็นว่าจะมีออร่าเขียวๆว่าวนอยู่รอบตัวคล้ายสถานะของซีมี่แต่ถ้าเกิดว่ามันวนครบปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นนะครับและสุดสตาร์ทครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากสถานะต่างๆในตอนนั้นเลยไปครับอุ้ยปุ๊บเนี่ยครับและชูครับเดินผ่านครับปั่นป้านะเกือบตายครับป้อมตรงกลางนี่เหลือน้อยมากครับถ้าทีมเข้าอีกเวฟนี่อาจจะแตกแล้วก็ได้อะคือโคมาชิเนี่ยจะต้องมานั่งระวังโซ่เอ็นโซ่เนี่ยว่ามันจะผ่าโดนเมื่อไหร่ครับครับโรเตชั่นก็ฆ่ายากเกินฮะตัวเองก็กันลำบากครับและไม่ยิงใส่สิ่งก่อสร้างตรงกลางครับโนบิโอไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับเข้าไปเก็บสิ่งก่อสร้างที่มังคีครับโอ้โหกรอหรืออะไรนั่นน่ะโอ้หนาจริงๆครับเอจิเบนเดอร์ช่วยเพื่อนทันทีครับกระไรทองครับและพอทะลวงตรงกลางเสร็จไม่กลับบ้านครับบุยรับยิงปากยังบุกแบบต่อเนื่องฮะโอ้แล้วดูพี่แกเอ้ยโอ้เดินแบบมาฮะผมมั่นใจครับว่าผมจะรอดฮะตอนนี้เดินแน่เลยครับเก็บมาแตกครับเก็บมาแตกพลังแตกสีเขียวฮะแต่โดนเยอะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคือมันต้องเก็บเวฟสิ่งต่างแตกกว่าจะทำงานนะมันเลยแฝงอันนี้มันเลยเหมาะตัวกับอย่างเทนมากนะใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวรับมือรับเท้าอยู่แล้วก็ตีไปเยอะๆตีไปเลยตัวหนาๆที่มีอัตราการเล่นเยอะๆจิ้มกรอกเยอะๆครับพวกเทรนพวกอินเน็ตพวกอารามอะไรพวกนี้นะฮะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าพลังแฝงเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สายสีเหลืองที่เหมาะในการโบกเท่านั้นไฮแทงแบบเทเนี่ยถือว่าเทเนี่ยการเป็นตัวที่เป็นเมตาเลยนะเพื่อพลังแฝงอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นดาเมจได้เลยนะหยิบโพลีเทเตอร์มาก็มีแล้วไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยมาช่วยฟันไงเอ็กซ์คาลิเบอร์ปุ๊บป้าบป้าบทุกอย่างครับด้วยสกอร์8ต่อ1ครับการเงินเนี่ยนำไปแล้ว 9,000 ด้วยกันสำหรับบริเวณสปาร์ตไม่รีบด้วย12นาทีครับ
ตอนรักเอเยอร์เกิดก่อนโอ้แล้วเขาก็รู้เหมือนกันนะรักเอดักครับแอนเนตตัวดักเรียวมาตัวครับเหมือนจะโซโล่คิวได้ครับแล้วดูครับไอ้ครับดอกไม้ที่วางตกไว้ครับไม่รู้ใครครับแต่ตอนนี้เก็บไปแล้วหนึ่งตัวเรียวมาหายลงไปครับโอ้ครับนั่นกระไรทองที่เป็นตัวหนาของทีมโคบายาชิก็หล่นไปเช่นกันตอนนี้หายไป4เหลือเพียงซัพพอร์ตตัวเดียวเท่านั้นครับและวิ่งกลับบ้านไม่ได้ครับและเรียบร้อยกลายเป็นเอสที่บูรันยูเต็ดปาร์คเก็บได้และเดินไปตรงกลางทันทีครับทิปเปิลคิวจากเล็กเคก่อนจบเกมลงไปโดยบูรันยูเต็ดปาร์คเด็ดขาดจริงๆครับไม่เหลือรอยต่อเลยฮะทำไมครับเด็ดขาดอ๋อเด็ดขาดโอ้ได้เลยพี่โอ้แต่ดุมากเลยนะแล้วผมว่าในเกมแรกเนี่ยเราได้เห็นเลยนะว่าในเรื่องของพลังแฝงเนี่ยมันมีผลกับเกมขนาดไหนเราสังเกตดูนะเอลสุซูมโดนปุ๊บโลได้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับจะไปทำดาเมจต่อก็ไม่กล้าเอ้ยเลือดมันไม่ค่อยลดเลยดีกว่าแล้วเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยไอ้เลือดเด้งหรือว่าไอ้โล่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังพอทำนาวนะแต่สิ่งที่ใจร้าวบอกมาแล้วมันมีผลเป็นอย่างมากจริงคือการวิ่งเร็วเนี่ยแหละคือเหมือนแบบคุณได้รับบัฟอะไรเขาเรียกอะไรนะกดฮิลครับอารมณ์เหมือนคุณกดชั้นเจ้าสกิลฮิลอ่ะแต่นี่เด้งมาเป็นโล่แทนแล้ววิ่งเร็วใช่และทุกคนจะมีเป็นของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยต้องพึ่งซัพพอร์ตกดให้เราหน่อยเราอยากจะรอดแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้เก่งด้วยตัวเองนี่คือพลังแฝงครับน่าสนใจสิครับแล้วถ้าพูดถึงตัวฮีโร่เนี่ยผมว่าแรกโดนลบออกไปด้วยพลังแฝงแล้วแบนเรียบร้อยครับโคบายาชิครับแบนเป็นเวเลสครับทิปเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นน้องตัวนี้กันหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไปศึกษาบูรับยูเต็ดบ้างมาว่าเขาเล่นทิปมาแต่พอไฮยาเตะหลุดก็หยิบมาปั๊บครับไฮยาเตะนี่เหมาะกับโคลี่สมอนเนอร์ไหมผมว่าก็เหมาะแต่บางคนจะเห็นใส่เป็นโคลี่สมอนเนอร์ที่เป็นตัวเหลืองเป็นแบบอัญเชิญมาแล้วช่วยตีผมว่าอันนั้นเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากมันต้องใช้เวลาในการยืนทำระเบียบได้หนักมากด้วยเอาจริงตัดออกไปก็ได้นะอันนั้นน่ะเพราะว่ามันก็อย่างที่แต่ละบอกมันมีเงื่อนไขเยอะนะครับคือไม่เหมือนตัว Holy Thunder หรือว่าตัวของนะดาบหรืออะไรที่เป็นแบบรีดาเมจออกมาจากการโจมตีครั้งเดียวเลยคือเห็นดาเมจชัดเจนคือเกม AoE มันเกมที่เร็วมากนะครับอะไรที่มันเพิ่มความเร็วได้นะครับมันก็จะเหมาะกับกระแสเกมในช่วงนั้นโอ้แล้วหยิบมาเป็นเซซิล่ากับยีนาครับคือเกมที่แล้วเนี่ยโคบายาชิก็เหมือนลังเลเนาะว่าจะเอายีนาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นข้าของบูรามิสปาครับที่หยิบยีนามาในเกมที่2ใช่และยีนานี่บอกเลยว่าพลังแฝงน่าเกลียดเป็นอะไรเนี่ยสําหรับตัวโคลี่ทันเดอร์เนี่ยแหละพี่ก็ใช่นะฮะปกติเนี่ยสกิลหรือการโจมตีเนี่ยจะโดนตัวเดียวแต่อะไรที่มันเป็น OE อ่ะมันก็จะเปรี้ยด้วยที่ดูปล่อยมา3ตัวเปรี้ยด3ตัวโอ้ตรึงเปรี้ยเลยนะแต่ผมว่ายากนะเกมที่ผ่านมานี่โคลี่ทันเดอร์นี่เห็นนาทีเดียวเองครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแมตช์นี้ไม่ทันเนี่ยเกมหน้าจะขอทีมงานดูหน้าโหลดหน่อยว่าเขาใส่เขาใส่อะไรมาบ้างเราจะได้ไม่เหมือนกันไม่งั้นเราต้องนั่งเดาใช่นะฮะเราก็ศึกษามาแหละแต่เพียงแค่ว่าแบบเราต้องรอทำงานต้องรอพลังแฝงทำงานแล้วก็ตัวโอเมนก็เหมาะกับDesperate Duel Desperate Duel เหมือนกันยิงตีพวกแสดงครบโอ้โหโอเมนนี่คือหัวยับคือแสงสีแดงเนี่ยนะแสงสีแดงจะมีตัวของดาบตัวของAwakening ที่โจมตีแล้วก็ตัวโล่ไหมเรียกว่าโล่หรือว่าอันนั้นเหรอเคิร์ฟอัปเดตเคิร์ฟอัปเดตผมไม่เรียกโล่หรือคอร์เลยคือเป็นตัวเก็บสแต็กแล้วกันนะเก็บสแต็กคล้ายๆกับดูเอลนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเก็บสแต็กอีกคนละแบบนะเป็นเก็บสแต็กเพื่อที่จะทำดาเมจบึ้มเลยแต่ว่าตัวของ Definite Duel เนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กเก็บสแต็กและทำดาเมจต่อเนื่องและตัวของอีกอย่างนึงเนี่ยอันไหนนะเริ่มมึนละอะไรครับ Devil Awakening Awakening ฮะDevil Awakening นะครับผมว่า Curse of Death อ่ะน่าจะใช้ยากสุดRed Team's Turn to Ban ใช่ครับคือมันต้องโจมตี3ครั้งแบบต่อเนื่องนะครับถึงจะทำงานนะครับแต่ว่ามันสามารถเอาไปฝากตัวอื่นได้คือมันจะมีดาเมจในช่วงท้ายแรงเพราะว่าความเสียหายเวท100บวกกับลิเวลที่อัพต่อ10เลยนะโอ้แล้วบูเลรับยูเซียนฟ้าครับจิบเอ็กโซมาอีกรอบแล้วก็ทำการแบนตัวอย่างบูลาแต่ผมว่าบูลาในแผนนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะนะคือมันไม่ได้เนิร์ฟในเรื่องของฮีโร่มันเนิร์ฟในเรื่องของตัวป่าที่เปลี่ยนไปถ้าสมมติว่าเราอยู่ฝั่งด้านล่างใช่ไหมครับหรือคือฝั่งดีบาร์ปุ๊บเราจะเห็นป่าตรงบัฟฟ้าเนี่ยมีทำการเ
รียกว่าอะไรย้ายย้ายที่ย้ายทีพอย้ายปุ๊บมันไม่สามารถเก็บสแต็กได้ในตรงกลางได้ครับมันทำให้มูราเนี่ยปกติเนี่ยเรายิงมาเพื่อที่จะคุมกลางให้ได้การว่ามันคุมยากอ่ะก็กลายเป็นมันก็มีอีก2ด้านมันมี2ด้านแหละคือคุมกลางไม่ได้แต่ว่าไปคุมเรื่องของความเป็นทีมได้แทนเพราะว่ามันจะไปอยู่ใกล้พวกกับดักตาริเออร์หรือว่าตัวของมังกรทำให้มูราเนี่ยเก็บสแต็กและเข้าไปตรงนั้นได้ง่ายขึ้นและอีกสิ่งนึงที่เขาปรับให้ตัวของทีมบาร์นั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งเพราะว่ามันมีไอ้พวกตัวหน้าเกียรติเขาต้องเรียกอย่างนี้พวกเมทคู่หน้าเกียรติที่จะมาแย่งลีเวลแวะนิดนึงแบบตัวของดาร์ซี่อย่างเงี้ยมาวางสกิลปุ้งแล้วก็จะสกิลนึงอ่ะที่ป่าแน่นอนคือยังไงคุณก็โดนตัดลีเวลในป่าเรียกว่าให้ป่าเนี่ยได้ฟาร์มสบายๆหน่อยเถอะในช่วงแรกขอให้ป่าได้เกิดบ้างนะฮะคือให้เล่นให้คนเนี่ยกลับมาเล่นป่าจะพวกตัวยิงตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นกันครั้งหนึ่งคือทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการเกิดอ่ะแล้วดูมาที่ครับแอนเทลนะแล้วก็เฟนิกซ์ด้วยนะตอนนี้เฟนิกซ์นี่ผมว่าแม้มาในเมตาพอสมควรเลยนะพอดูจากปีที่ผ่านมาชิปเพ็ดโอ้แล้วบริลามินเดสปาครับหยิบเอลซูโชว์ให้เห็นว่าเอลซูมันเล่นยังไงโอ้ดีจัดเดอร์คนแต่แรงนะกับโคลิสเตอร์คนเดียวดูแต่เจอโปรเจคชั่นโลทีนี้เหมือนไม่มีระเบียบเลยนะแต่มันก็ต้องวัดกันไงเออ15วินาทีเนี่ย2ตัวถัดมาครับตอนนี้เนี่ยยังขาดเมจกับป่าอยู่ฮะสำหรับเมจนี่ตอนนี้ในแรงนี่ฮือฮามากนะเอลเซียสโอ้โหพลังสกิลในตัวมันโกงเกินทำไมอ่ะป้องกันทุกอย่างอ่ะรวมถึงพลังโจมตีและ44สมมติว่าพี่เล่นบูคองใช่ไหมครับพี่โดดเข้าไปตีปุ๊บสมมติพี่ปอติที่ตีที่3,000ลดศูนย์เลื่อนไปลดเลยแล้วก็วิ่งออกมาจิ๋วๆพันสิบมันต้องมีเงื่อนไขเลยไหมครูดาว7วิแค่นั้นแหละครูดาว7วิใช่ครับการได้ครั้งหนึ่ง7วิการได้ครั้งใช่แล้วไอ้ข้าว่าถ้าเจอแลสเนี่ยบัตรแรกสำคัญมากเพราะว่าชกโดนปุ๊บจะลดเกาะด้วยไอ้นี่การได้แบทแมนวิ่งไปปาไปตะแหลกปัดกันได้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงค่ายากมากอะนิยมใน10นะแต่มันอาจจะเสี่ยงไงเพราะด้วยตัวมันเนี่ยอาจจะต้องใช้เพื่อนค่อนข้างเยอะการโล่ได้รอบนึงเนี่ยแต่ถ้าโดนโถมขึ้นมาโอกาสตายก็สูงอยู่ดีอันนั้นก็เป็นตัวเกมเซตที่ปรับรีโมเดลมาใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องนึงที่ปรับมาแล้วผมชอบมากคือเอฟเฟกต์แอนติเมทปกติก็เป็นป้อมแป้ป้อมแป้อันนี้โอ้โหเป็นโหมพายุกับพายุผมกระหน่ำมาเลยดูดีขึ้นดูดีขึ้นว่าเพลงที่ฟังตอนเช้าพายุโหมกระหน่ำหยิบตัวกันครบแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คครับก็มีทางด้านของเบลดัมเอนโซยีน่าเซฟิล่าแล้วก็เอลซูครับส่วนโคบายาชิครับมามีฮายาเตะเทนาคอเรียวมาและโอเมนครับซึ่งไม่มีเมทเลยต้องมั่นใจมากนะโอ้เอาละนะครับพลังแห่งกายภาพ10 seconds remaining ผมว่าน่าจะเน้นตีแหละแต่จะพูดถึงตัวของ Holy Thunder กับโล่โปรดักชั่นเนี่ยคือตัว Holy Thunder เนี่ยจะมีคูดาวน์แค่5วิแต่ตัวโล่เนี่ยจะมีคูดาวน์30วิคือแต่มันก็ยังไงโล่ผมว่ามันก็สำคัญใช่คือ30วิเนี่ยเดี๋ยวก็ไฟอีกรอบละมันถ้าเทียบกับคุณเหมือนมีฮิลอ่ะฉันจะสกิลทุกๆ30วิอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน30วินาทีถ้าคุณเก็บเขาไว้ได้มันจะมาอีกรอบมาดูกันนะครับตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วในเกมที่2ครับโคบาชิตามบูรัมยูไนเต็ดสปาร์คอยู่0ต่อ1เกมฮะต้องชนะเท่านั้นครับเพื่อยืมไปในเกมที่3ครับแต่ถ้าบูรัมยูไนเต็ดสปาร์คชนะปุ๊บก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีให้คิดไว้นะฮะว่า2ทีมเท่านั้นนะที่จะได้เข้าสู่ดิวิชั่น1นะครับผมครับและเซฟิล่าครับมาถึงกับอาร์ติกออฟฮะโอ้เอาอาร์ติกออฟมาก่อนแบงมาโอ้แล้วเนี่ยครับก็เอาวิ่งเร็วตรงพื้นมาด้วยมันทำให้การเติมเลนเนี่ยค่อนข้างไวครับคือที่ไปฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่โปรพีเออร์เขาจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยจะเน้นในการเติมเลนที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสโลว์ไม่ได้ปุ๊บพอตรงกลางทางหน้าของริเวอร์เทรดเดอร์มาปุ๊บโอ้เติมไวเกิดเน้นพวกหัวและยีหน้าเนี่ยคล่องเร็วโอ้วิ่งเร็วอยู่แล้วนะปกติอ่ะใช่ครับแต่เขาไม่รู้แหละผมที่เข้ามาหรือเปล่าผมมองไม่ทันเอามาเติมยับอ่ะโอ้ยอันนี้พลังแสงน่าจะทำงานไปรอบนึงแล้วถ้าโดนอีกเม็ดเนี่ยผมว่ามิดหลอดอะโรมิโอ เอลจุกของเขาเอลพริ้วเลยเนี่ยมาแล้วครับตอรี่งัดไต่เรือมาทันทีครับแล้วป้อนกดสกิลเสร็จปั๊บครับตอนนี้มันจะวิ่งหนีครับและดอนตีครับโดนหนักจริงครับแต่ยังไม่ตายฮะโอ้แล้วเมื่อกี้นี่
ลิเวอร์เทรดเดอร์นี่เต็มพื้นไปหมดแล้วโอ้ยเอาโพซิชั่นมาบ้างแล้วครับไฮยาเตะโอ้โหเห็นชัดเจนแล้วว่าต้องวิ่งคือมันคือไอ้โพซิชั่นเนี่ยมันดีก็จริงนะฮะแต่เดี๋ยวโอ้แตกหนึ่งสวยพี่สวยนี่เรียกว่าเหวี่ยงและยิงนะฮะโอ้ยถือว่ายืนวาร์ปค่อนข้างประมาทนะเอาจริงอ่ะก็ประมาทจริงแหละแล้วก็ไม่มีทางเลี่ยงเรื่องเพราะว่าซอลลี่บีบมาแล้วฮะถ้าเกิดว่าคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นโดนงัดกลับมาแน่นอนแล้วโดนตอบป้อมฟรีๆอ่ะจริงโอ้ยดูฮะนี่คือโฮลี่ทันเดอร์ครับคือยิ่งผ่าคือยิ่งปล่อยให้อีกปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ลบกูดาวของโฮลี่ทันเดอร์ด้วยนะใช่ครับมากิ้วกูดาวและตรงกลางเลยเช่นเคครับออกมาเก็บปันๆได้ครับดีไอไอวายจริงก็ต้องวิ่งหนีครับเอาเล่นไกลทองโดนจะมาเติมให้เพื่อนแต่ว่าเขามาเยอะกว่าครับนี่คือพลังแห่งการเติมครับเนี่ยเฟนโซนโอ้สามศูนย์นะครับของบูเรียมยูเนเต็ดสปาร์กอะโคบายาชินี่เล่นยากมากครับนี่ยังโดนเวทแป๊บแดงอีกโอ้ได้ผลครับสองสถานที่ในเวลาเดียวกันจะทำอย่างไรดีเกมต้องนำขนาดไหนถึงไปทำอย่างนั้นได้ฮะอย่าเรียกว่าเกมนำน่าจะมั่นใจด้วยพลังแปลกเราอึดตีมาเลยเราอึดเราเป็นคนดีทำไมครับแม่คนดีน่าจะอยู่รอดออกใช่ไหมได้สิเอาดึงมาครับโอ้แล้วกระโดดหนีไม่ได้ครับโดนดึงกลับไปนาคอร์ดโดนตีจากเอ็นโซครับแล้วดึงอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีคาพิเทตแล้วดีคาพิเทตอีกครับโอ้ตัวผมว่าตัวมันไม่ใช่แคลรี่แล้วแหละตัวไหนที่ไม่มีสกิลหนีไกลเดี๋ยวโดนหมดเอ็นโซฮะมาจริงครับจุดนี้เนี่ยฮีโร่ใหม่ต่างๆของ RV เนี่ยค่อนข้างจะมีเงื่อนไขนะอันนี้ครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเม็ดเดียวพลังแฝงทำงานฮะเม็ดเดียวก็เสียวได้คือดาเมจแสดงว่าคุณโดนดาเมจเกิน 30% คือต้องเป็น 30% ภายใน3วินะครับโหยากครับไพยาเต้คือหยิบตัวแคลรี่ตัวนี้มาเออมันยืนกดได้หมดทั้งตัวแหละปูพรมครับดูเหมือนจะเห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ในนั้นครับแล้วพลังแฝงจะได้ทำงานหรือเปล่ากับ20สแต็กในช่วงแรกของขอบอกเลยว่าเก็บยากฮะอุ้ยแล้วถือว่าการหยิบพลังแฝงของบอลด้ามาค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเขาหยิบเนเชอร์เลสมาที่พอใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นสกิล CC ทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เขามีดาเมจเบ้รอบตัวที่ลดเรื่อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเห็นว่าเรนเนี่ยโดนดาเมจไปเยอะเหมือนกันนะพี่เรนเนี่ยเกียดการทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์มากเพราะว่าตัวเองหนาครับและช่วงแรกแบบไม่ค่อยมีตัวที่จะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์พวกนี้นอกจากจะออกของจะพวกแบบปั๊บเนี่ยทารอนมาดาบแดงที่ลดเกลือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่นี่มันเหมือนมีปั๊บเนี่ยทารอนตั้งแต่แรกอ่ะคิด 1% มาเรื่อยๆทีน10วิก็ 10% แล้วนะใช่ฮะยากเลยนะสำหรับโคไพราชีฮะเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวโรมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาตัวที่แบบไม่มีดาเมจอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะถูกชดเชยด้วยพลังแฝงอันนี้แหละที่จะคิดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดยิ่งนานยิ่งยืดนานครับยิ่งเจ็บเองโอ้โหโดนแล้วโดนในป่าครับพยายามจะฟิกเกอร์หนีแต่ดูซอรี่ครับเดินเอาโคถูด้วยพลังแฝงเลยฮะและดาบขึ้นกระบาลแบบนี้ก็ไม่รอดว่าถ้าทีมหน้าได้เห็นเนี่ยผมว่าเอนโซ่เนี่ยมีโดนแบนแน่นอนนะโอ้แต่ว่าจะแบนหมดหรือเปล่าเอนโซ่ไปโดนแบนซิปจะหลุดนะใช่ฮะโอ้ตัวต้องคว้าโฮงเยอะมากอะตอนนี้ซิปหลุดนี่ระวังโตนะทำไมครับซิปไงเอาซิปหลุดผู้ด้านโบนครับปกติเนี่ยโอเมนเป็นตัวที่1-1เก่งมากหมดได้ทุกตัวแต่เจอยีน่าไปก็เก่งไม่ไหวครับและพยายามจะวิ่งหนีครับแต่ดูออร่าครับพลังแห่งธรรมชาติจะลงทันแกเองและดูครับแม้ว่าจะอึดครับด้วยพลังแฝงที่หยิบมาครับแต่ก็ยื้อได้แป๊บเดียวเท่านั้นฮะโอ้แล้วดูด้านล่างครับเซนเจนเคดึงมาด้วยจัดเมนครับถ้าโดนเมื่อกี้บอกเลยว่าน่าจะไปหวั่นโอ้ตายชัวร์แล้วคือเมื่อกี้เนี่ยสำหรับทางหน้าของดอตตี้เนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยหลบออกมาได้แล้วนะครับพี่แกยังเกี่ยวข้ามกับไม้จะไปไหนนะคือคนเล่นเอ็นโตนี่ต้องมีแบบความคิดในหัวตลอดเวลาว่าจะดึงจะยกหรือว่าจะพุ่งดึงยกพุ่งผมว่าตัวมันเงื่อนไขพอๆกับเฟลติโน่เลยนะคือจะไม่ชื่อแต่อย่างต้องแต่จะค่อนข้างง่ายกว่าคือตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าสกิลเพย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวตัวที่ว่าสติคุณเยอะขนาดไหนคือพุ่งมุมตัวไปหาเขาตายได้เหมือนกันนะแม้ว่าจะโดนลดดาเมจไป 50% น่ะบางทีทะลุไปป้อมอีกฝั่งนึงนะโหพุ่งพลาดอ่ะโอ้เราด่าลาครับไม่มีใครมากันครับเอลสูครับโอ้ซอรี่เจอแล้วครับแล้วดูครับเลือดลดเร็วมากนี่คือเทรนที่เป็นฮีโร่ที่หนาเป็นดับต้นๆหนาเป็นแบบดับแรกๆของ RV เลยเนี่ยกูโดนขนาดนี้โอ้โหโลติดอีกแล้วเอาแล้วครับโลกูดาว30วิโฮลิเทนเดอร์15วินาทีนะครับและแถมสามารถที่จะลดกูดาวจากการโจมตีหรือว่านะครับใช้สกิลด้วยโอ้โหจะไปไหนล่ะเพื่อน
เมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะกระโดดนะครับแต่โดนยกลอยกลับมาโอ้โหจะยิงใครดีลูมิโอบอกว่ามีแต่ตัวเลือดน้อยครับเลือดยิงลำบากอุ้ยตอนนี้เนี่ยยากที่จะหยุดเอนโซกับทางด้านของเอลซูจริงนะสองตัวนี้โอ้แล้วนาคอสในเกมนี้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยก็พยายามไปดึงความสนใจกลายเป็นว่าโดนแค่ยิงหน้าตัวเดียวแหละโดนเซโรโต้กิโร่ด้วยสายเหลืองของจริงฮะโอ้โดนเกี่ยวอีกแล้วแต่ว่าระยะไม่ถึงกับการดึงดันเลนกลับมานะโอ้ยโอ้โหนี่ร้องด้วยความเจ็บปวดนะร้องด้วยความแบบตกใจแหละผมว่าทำไมเขาแรงจังโอ้แล้วเดนเบสว่าวะไม่โดนเอาครับแล้วมาแบบนี้ครับโดนไล่ตามติดครับมากี้ไม่ดีครับโดนเอาไปเอาข้อมือโอ้แล้วเสียกูเดาปัดด้วยไปด้วยฮะตอนนี้อยากจะวอนนะครับdeveloper นะครับครับน่าจะส่งถึงนะว่าให้เอาพลังแปลกมาให้ดูในหน้าจอ OB ด้วยนะครับจะดีมากครับอยู่ข้างๆ Studio Challenger มั้ยใช่ครับยังมีช่องว่างอยู่เอาไม่เห็นนิดนึงก็ยังดีปึ๊บโอ้โหโอ้หนียังไงนี่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้บอกนะแต่ว่าเขาทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามันดึงข้ามกับแพงได้เพราะฉะนั้นการที่คุณไปแนบกำแพงแล้วเจอเอนโซมันไม่ใช่เรื่องดีเลยใช่กำแพงไม่ใช่อุปสรรคอ่ะพี่แกพร้อมฝ่าหมดโอ้โห10-0นะตอนนี้บอกเลยครับว่าก้าวแรกของโอบายาชิขอแค่สัก1คิวก่อนเพื่อเรียกขวัญกำลังใจแต่ก้าว2-18แน่นอนครับผมจะได้ผมทำมาพวกพี่น่าจะอยู่กับลูกเยอะใช่ไหมA blue team tower has been destroyed. ต้องดูว่าโคบายาชิจะสามารถไปไข่เนี่ยบูรัมยูเต็ดสปาร์คแตกได้หรือไม่ยากนะยากยิ่งนานไปยิ่งตัวของโพลิชันพลังสายสีเหลืองมันก็จะมีเกราะมากขึ้นใช่ครับคือยิ่งเงินเนี่ยห่างกันแล้วเกือบ10,000ด้วยแล้วแฮร์เตจเนี่ยก็ยังไม่มีกินข้อมีแค่ดาบสายฟ้าตอนนั้นซึ่งดาบสายฟ้ามันไม่แรงเลยฮะแล้วดูมอนครับนี่ยังไม่ได้ใช้อาร์ติคอปที่ติดตัวมาแต่กับพลังแฝงเลยนะฮะโหแล้วยิ่งเลเกมที่มีอาร์ติคอปอยู่นี่บอกเลยครับว่ามีผลค่อนข้างมากเลยฮะโคบายาชิครับเลเกมจัดๆเนี่ยดันมีแค่ไฮยาเตะตัวเดียวเท่านั้นด้วยและไฮยาเตะในช่วงแรกและไม่ได้เอาโฮลี่ทันเดอร์มาด้วยนะครับมีแต่ของป้องกันตัวเองดาเมจก็จะรีดออกมาลำบากครับแล้วดูพี่แกวิ่งเติมเลนกันไวเกินไวจริงนะครบสแต็กไปพี่แกยังลดอยู่ข้อเดียวอะนี่ขนาดไม่ได้เอาตัวของแบบนี้เก็บพวกเครื่องปรับปิดมาเลยต้องแบบแยกกันรัวๆนะสำหรับโคบายาชิครับคือดึงความสนใจแล้วก็พยายามชะลอเกมบุกของทางด้านของบุรีรัมย์เป็นสปาร์กหน่อยครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องเก็บตัวอย่างเอนโซ่หรือเปล่าว่าถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยแรงหลักเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนนะแต่จะเก็บได้ง่ายขนาดนั้นเหรอดูครับโอ้ยโอ้ขวางโอ้ยทำงานครับเมื่อกี้นี่ติดอันทัชเชเบิลนะครับเลยเลื่อนรถแค่นั้นแต่ดูสตอรี่ครับยืนนานยืนทนคือทนนานแต่พลังแฝงยังไม่ทำงานฮะเอาครับด้านหน้าโอ้โดนดึงกลับมาครับดอนซี่อุ้ยแล้วกำลังจะตายครับโดนดึงด้วยโต้ฮะเกือบไปครับแต่ตรงกลางครับอีหน้าโซโล่ใส่ตัวของ BIIY นี่เกือบจะหมดหลอดเช่นกันหยุดยั้งยากจริงๆครับตอนนี้เร่งมอนสเตอร์มาจากด้านล่างเลยด้วยเอาโอ้โหเรามีการหยุดพอก่อนนะของด้านของคุปายาชิครับตึงครับตึงครับบอกเลยว่าตึงฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างตอนนี้นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยผมบอกตรงๆเลยผมคิดว่าแบบเขาจะหยิบโพลิเทนเดอร์กันมาเยอะๆมาคิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าระดับการเล่นธรรมดาหรือแม็กเนี่ยอาจจะไม่ที่เท่ากับระดับการแข่งการแข่งเนี่ยเขาจะเน้นในทีมเวิร์คค่อนข้างส่วนใหญ่แบบเน้นยังไงให้ยืนนานก็ได้ดัมเมจอ่ะอย่างที่เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งคือมันฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันสามารถชดเชยและบาลานซ์ตรงนี้ได้คือคุณขาดดาเมจหยิบแล้วก็หยิบตัวของพลังแฝงดาเมจมาถ้าเกิดว่าคุณขาดความอึดก็หยิบนะครับความอึดมาเสริมนะครับคือตอนนี้เขาจะเน้นไม่ได้ส่งเสริมในสายของฮีโร่ที่ควรจะเป็นแต่ว่าไปเสริมในสิ่งที่ขาดหายไปชดเชยกันนะฮะเพราะตอนแรกผมก็คิดแบบตามแบบคนลงแรงอ่ะยัดดาเมจเลยยัดดาเมจแล้วเราดาเมจแล้วต้องไปให้สุดคือเหมือนของมันต้องมีอ่ะที่ไหนได้แต่ว่าการที่คุณจะไปได้สุดจริงอ่ะคือความบาลานซ์มาครับเริ่มเกมกันต่อตอนนี้นี่กลุ่มหน้าบ้านหมดแล้วนะ
และคีบ3ทางดันเข้าพร้อมกันด้วยโอ้แล้วเป็นโค้ดลับครับสำหรับการเตะของรางวัลฮะโอ้นี่ฮะโค้ดลับมากับ Holy Thunder ที่อย่างแรงครับอย่างแรงเลยนี่โอ้โหไปเติมกันได้นะใครเติมโค้ดนี้ไม่เป็นนะถามเพื่อนข้างๆครับไม่ก็เดินไปถามทีมงานครับผมเนี่ยเราก็จะอ่านโค้ดให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าใครครับเห็นไม่ชัดนะครับโค้ดก็จะมีดังนี้นะครับ NJT ZB ZJF TN PDRG นะฮะถูกไหมพี่ถูกครับผมมองไม่ทันเหมือนกันผมว่าน่าจะถูกโอ้โหไม่ได้กดอันชัดเชเบิลก็โดนไปเต็มๆครับโพลีทันเดอร์ผมล่าแผงแล้วแต่ตรงกลางแผงตามครับตอนนี้ขึ้นคิวอัพร้อนแล้วครับโรมิโอกับดากแดงเขาแต่ดูตรงกลางครับตอนนี้ฮะเข้ามาเป็นมืดฟ้าโมดินไปหมดครับแล้วกูบาจิหายไปแล้ว2ตัวหายไปแล้ว3ตัวครับเหลือไกรทองที่พยายามจะฆ่าใครสักคนครับอ้าวแล้วครับแล้วเหมือนว่าจะมีคนไม่ตายเลยนะฮะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปาร์คและเก็บ 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโอ้โหกูบาจิครับทำภารกิจไม่สำเร็จครับไม่สามารถฆ่าได้เลยครับในเกมนี้ฮะ Double Kill โอ้แล้วเมื่อกี้สังเกตเห็นนะนาคอนเนี่ยน่าจะเอาทางด้านของ Display Duel มาหรือก็คือต้องตีครบสแต็ก10ทีซึ่งโอ้ผมว่าตัวนึงนะจะต้องเซฟพลังแฝงให้มากแบบถ้ามี3ช่องเนี่ยควรเซฟให้หมดเลยใช่คือต้องดูตามสถานการณ์ว่าเราควรจะหยิบอะไรมาก่อนที่จะเข้าไปเริ่มเกมเราจะต้องเจอกับตัวอะไรเรามีเวลาตีเขาหรือเปล่าถ้ามีเวลาตีก็หยิบ Display Duel มาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาตีนะครับก็ไปหยิบ Holy Thunder ก็ได้ใช่ครับหรือถ้าเกิดว่ามีเวลาทำดาเมจจากระยะไกลพอสมควรก็หยิบเป็น Awakening มาแทนเคิร์ฟอัปเดตสิตอนนี้ผมบอกเลยว่าก็มึนๆกับพลังแฝงอยู่เหมือนกันใช่มันค่อนข้างใหม่เนาะด้วยชื่อที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะเรียกเป็นความสามารถให้ฟังแล้วกันถ้าส่วนใหญ่นะหรือเรื่องของสกิลเนี่ยจะไปท่องจำอีกทีหลังนะครับต้องพูดตรงๆเลยนะฮะสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนสกิลเนี่ยก็เยอะแล้วนะฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยก็พยายามจะจำสกิลหลักๆทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วเจอพลังแฝงเข้าไปนะครับมีฟอร์เรสต์วันเดอร์เลอร์นะครับมีตัวของอะไรแบบอะไรออฟมาร์กอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเยอะเกินบอกเลยว่าเยอะเกินอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านี่คือระบบใหม่ทั้งหมดนะครับที่เราได้เห็นแบบเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับใน RV 3.0 New Era